Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bin islami dina wa bi Muhammadin rasula. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'win. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีจากเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวศาสนาทุกท่านก่อนอื่นก็ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสได้มาศึกษามาฟังเรื่องราวของศาสนาได้มาร่วมกันทำอิบาดะห์หนึ่งที่มีความสำคัญนั่นก็คืออิบาดะห์ในเรื่องของการศึกษาหาความรู้หะดีษหนึ่งที่บอกว่าผู้ใดนะครับที่ออกไปแสวงหาความรู้นะซะฮะลัลลอฮุตอรีกอนอิลันญันนะห์อัลลอฮ์ก็จะให้เขานั้นง่ายดายในการที่จะไปสวรรค์ซึ่งแน่นอนครับเป้าหมายของผู้ศรัทธาทุกคนก็คือในเรื่องของได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ก็คือสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องสำคัญในหลักการของศาสนาที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นอันดับแรกนั่นก็คือเรื่องของอีหม่านถ้าจะเอาให้แคบกว่าอีกก็คือเตาฮีดนี่ก็เจาะไปที่เรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อหลักอีหม่านของเราเข้มแข็งแล้วหลักปฏิบัติก็ตามมาและหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการละหมาดฟัดดูห้าเวลาประเด็นก็คือว่าถ้าหากเรายังหลักอีหม่านของเรายังศรัทธายังทำความเข้าใจได้ไม่ถูกต้องอิบาดะห์ในภาคของการปฏิบัติก็เกี่ยวข้องกันนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ศรัทธานะครับในการเรียนในเรื่องของรุกุนอีหม่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับญิบรีลอะลัยฮิสสลามได้มาหานบีก็ถามถึงหลักศรัทธานบีก็บอกว่าอะไรครับอันตุมินะบิลลาห์หนึ่งเราก็ต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์และกลอีหม่านนั้นมีทั้งหมด6ประการผมว่าหลายๆคนเนี่ยเรียนศรัทธาต่ออัลลอฮ์เตาฮีดเนี่ยเรียนกันหลายครั้งแล้วแหละแล้วก็อะไรอีกวะมาลาอิกะติฮีบรรดามาลาอิกะห์ศรัทธาต่ออะไรอีกวะรุซูลิฮีบรรดารอซูลวันเยามินอาคิรก็คือวันกิยามะห์วันสุดท้ายและอันสุดท้ายก็คือข้อที่6ก็คือวะตุมินะบิกอดะริวะคอยริฮีวะชัรริฮีคือการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะนะครับทั้งดีและเลวทั้งดีและชั่วดังนั้นเนี่ยก็จะมีคำหนึ่งที่พูดขึ้นมานั่นก็คือคำว่ากอดอแล้วก็กอดัรกอดอกอดัรเป็นภาษาอาหรับนะไม่ใช่ภาษาไทยกอดอกอดัรพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับก่อนอื่นก็มาทำความเข้าใจก่อนว่ามันแปลว่าอะไรล่ะกอดอเนี่ยนะถ้าเอาไปใช้ในวิชาฟิกเนี่ยมันก็มีหลายอย่างกอดอในตามหลักภาษาแปลว่าการตัดสินนะกอดอฮาญะการทำเขาเรียกอะไรการเข้าห้องน้ำกอดอฮาญะนี่คือทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยคือเรื่องอะไรเข้าห้องน้ำจำเป็นไหมจำเป็นมากเลยถ้ามาเมื่อไรนี่ใครขวางก็ไม่ได้นะนางบรรยายอยู่นี่บางทีขอเลิกก่อนนี่ก็เรียกกอดอฮาญะไปทำความจำเป็นเลยนี่แปลว่าเข้าห้องน้ำกอดอละหมาดอันนี้ก็ไปชดใช้ละหมาดกอดอตรงนี้เนี่ยนะครับในหลักของ ศาสนาเนี่ยนะครับที่เอามาใช้กับวิชาอะไรวิชาอะกีดะห์เนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดกับสิ่งถูกสร้างของพระองค์ในเรื่องของการให้มีขึ้นหรือไม่มีหรือมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดให้มีขึ้นนะหรือไม่มีเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวค่อยยกตัวอย่างเดี๋ยวเขาจะมีตัวอย่างให้ดูเอาตามหลักไปก่อนกอดัรก็คือเป็นอาการนามนะหมายถึงการกำหนดจำนวนของสิ่งหนึ่งอันนี้คือด้านภาษาการกำหนดของจำนวนสิ่งหนึ่งนะครับเช่นบางยีเนี่ยจะไปซื้อส้มละกี่กิโลล่ะเอาพันอะไรรายละเอียดแล้วฮะรายละเอียดนะซึ่งถ้าตามหลักวิชาการศาสนาบัญญัติเนี่ยก็บอกว่าหมายถึงอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ตั้งแต่เดิมแล้วในสิ่งที่ถูกสร้างนะก็คือมัคลุกต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์ได้กำหนดรายละเอียดไปแล้วยกตัวอย่างเช่นอันไหนมาก่อนอบูฮาติมอธิบายแบบนี้ยกตัวอย่างฮัจญาจเป็นช่างตัดเสื้ออัลฮัมดุลิลละห์เป็นไหมเอาไม่ได้เป็นนะเอาเป็นแม่บ้านคนที่เป็นช่างตัดเสื้อเนี่ยอยู่ดีๆตัดเลยไหมยังก่อนนะมันต้องวัดตัวก่อนดิขึ้นร่างก่อนใช่สร้างแบบใช้ผ้าอะไรวางแผนก่อนกำหนดก่อนชุดนี้ถ้าไม่กำหนดเลยยุ่งตัดออกมาปั๊บจากเสื้อกลายเป็นกางเกงเฉยเลยตัดชุดให้กับฮัจญาซึ่งฮัจญาผอมตัดไปตัดมากลายเป็นผ้าคลุมรถเบลอเลยใหญ่เลยนั้นกอดัรเนี่ยคือการกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยมาก่อนกำหนดก่อนถามว่าก่อนจะสร้างมนุษย์อัลลอฮ์รู้ยังมนุษย์คนนี้เป็นยังไงรู้แล้วในอายะกุรอานที่ยาอายุฮันนัสอินนาขอละกอนากุมมินซะกะริวะอุนซาเนี่ยที่บอกว่าอัลลอฮ์นั้นเราโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์มาให้เป็นเพศหญิงเพศชายแล้วก็ทำให้เป็นก๊กเป็นเผ่านะเพื่อที่อะไรลิตารอฟูเพื่อให้มาทำความรู้จักกันนี่ไม่เป็นปัญหานะคนไทยจะไปแต่งกับคนแอฟริกาได้ป่ะได้ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ห้ามหรอกแต่หลานออกมาก็นะนิดนึงหลานออกมานิดนึงอาจจะค้ำๆนิดนึงอินนาอัครอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมในบรรดาความหลากหลายที่อัลลอฮ์กำหนดมากับมนุษย์เนี่ยมีคิ้ว3คิ้วไม่มีนะมี2คิ้วหมดแหละแต่คิ้วมันจะโค้งขนาดไหนคิ้วสั้นคิ้วยาวตานะตา2ชั้นตาชั้นเดียวบางคนอยากให้มีหลายชั้นตา10ชั้นเป็นยังไงไม่มีหรอกตา10ชั้นไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่สำหรับมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์ดังเราไม่โด่งไม่เป็นไรเพราะหายใจเหมือนกันไม่ได้พิการซะหน่อยแต่อัลลอฮ์ดูอะไรดูที่ความยำเกรงของเรานั่นหน้าตาฐานะจะเป็นอะไรอันนี้กับอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเรามีหน้าที่ไปขัดได้ไหมอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยากจะให้ฉันเนี่ยเกิดเป็นลูกเต้าคูดังจังเลยอันนี้เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประเด็นก็คือว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะเลือกได้และอัลลอฮ์ก็ให้เครื่องมือมาเมื่ออัลลอฮ์กำหนดแล้วอัลลอฮ์ลงท้ายอินนัลลอฮะอาลีมุนคอบีรว่ายังไงแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้แบบละเอียดถี่ถ้วนไอเราเนี่ยความรู้ของเราเนี่ยมันแค่ถ้าเป็นภาษาบนเขาเรียกหางอึ่งนิดเดียวเท่านั้นแหละมีคนหนึ่งเขาเล่นตลกผมเล่าให้ฟังนิดนึงเขาถามว่าดวงอาทิตย์กับเขาอยู่กรุงเทพนะกับเชียงใหม่อันไหนไกลกว่า เราก็ต้องบอกว่าดวงอาทิตย์ดิไกลกว่าเขาบอกไม่จริงดวงอาทิตย์ไกลกว่าเอาทำไมก็ดวงอาทิตย์มองเห็นแต่ว่าเชียงใหม่เนี่ยมองไม่เห็นตอนนี้ตลกเขามุกตลกก็จริงแม่นี่มองถึงเชียงใหม่ตอนนี้ไม่เห็นนะแต่ทำไมเห็นดวงอาทิตย์แต่มันอยู่ไกลก็บอกคนเราเนี่ย ความรู้ของเราเนี่ยมีจำกัดแม้กระทั่งสิ่งที่ใกล้ตาที่สุดเราก็ยังไม่รู้มีกี่เส้นขนตาเราเคยมานับไหมโอ้วันนี้หลุดไปสองเส้นวันนี้งอกมาอีกเส้นหนึ่งไม่รู้แต่ความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรู้แบบละเอียดถี่ถ้วนใช่ไหมและที่สำคัญก็คือว่าอัลลอฮ์รู้ในเรื่องที่เป็นอนาคตไงนั้นกอดาร์หลังจากอัลลอฮ์กำหนดแล้วก็กอดอขึ้นก็คือสร้างขึ้นมาและแน่นอนไอสิ่งที่พระองค์สร้างนั้นก็ต้องเป็นไปตามการกำหนดสภาวะของพระองค์ซึ่งพระองค์นั้นทรงรู้ในสิ่งที่พระองค์สร้างล่วงหน้าแล้วว่าบั้นปลายจะเป็นอย่างไรเนี่ยเอาอย่างยกตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้ช่างตัดเสื้อต้องกอดาร์ก่อนคืออะไรครับวัดตัววัดวางแผนก่อนจะเพิ่มจะลดไซส์ยังไงเมื่อตัดออกมาแล้วก็เป็นกอดอขึ้นมาอันนี้เรื่องของไอ้นี่นะเรื่องของอบูฮาติมได้ไปเปรียบเทียบให้ฟังนั้นทุกสรรพสิ่งในโลกนี้การมีขึ้นกอดอแปลว่ามีขึ้นหลังจากนั้นมันก็จะเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดคนบางคนพี่น้องครับหากไม่มีเรื่องนี้หากไม่มีเรื่องนี้กอดอกอดัดเนี่ยชีวิตจะทุกข์ไปตลอดยกตัวอย่างผมเป็นต้นตอนนู้นนะไม่ตอนนู้นเราไม่กี่วันเนี่ยปรากฏว่าตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งไปเข้ารายการของอาจารย์มูริรอฟพานเอาวงแวะละหมาดเรียบร้อยแล้วเข้าไปจัดรายการเสร็จวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรกลับมาบ้านประมาณสามโมงเช้านะรถติดนะเจ็ดโมงปรากฏว่าคุณพ่อซักเสื้อเสร็จก็คนโบราณนะเวลาซักเสื้อต้องล้างพื้นอยู่แล้วพอล้างพื้นเสร็จก็เป็นไงฮะล้างพื้นก็ไปตากกันเลยไปตากเสื้อไอ้เราก็ลงมาจากรถอย่างดีเลยหิ้วน้ำมาแพ็คหนึ่งน้ำไว้เติมแก๊สไงรถเติมแก๊สแถมน้ำมาอีกมือหนึ่งกำกุญแจพอเดินเข้าไปเท่านั้นแหละปึ๊ดเหมือนช้างล้มอ่ะปั้งลงไปแล้วมันลุกไม่ขึ้นแล้วก็ไอเนี่ยสะโพกนี่ยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยสะโพกเราลงแต่รู้ไหมอัลลอฮ์ให้กระดูกสะโพกเราเนี่ยทำไมต้องมีก้นล่ะก้นทำไมมันนิ่มเนี่ยนี่แหละอย่างนี้แหละมันช่วยรองพอปุ๊บลงไปเนี่ยถ้าเป็นกระดูกเป็นไงฮะแตกแต่นี่สองเท้าเนี่ยผึดอย่างนี้แก้วก้นลงศอกจังหวะนั่นถืออะไรฮะถือน้ำเลยไม่ได้เอาพื้นยันก็เลยเอาศอกลงเสร็จไอ้มือข้างนี้กำกุญแจก็เลยไม่ได้ไปคว้าเครื่องซักผ้าเลยมาโดนถลอกนิดนึงผมนึกในใจนะโอ้โหจะด่าใครดี มันมาแวบแรกไงสัญชาตญาณคนเราเนี่ยจริงไหมมันตอนที่แบบสัญชาตญาณคืออะไรสัญชาตญาณคือสิ่งที่เราทำโดยที่ไม่รู้ตัวยังสติยังไม่ได้คิดยกตัวอย่างเช่นไอตอนคนจะล้มเนี่ยสัญชาตญาณต้องอะไรครับคว้าอะไรสักอย่างหนึ่งจึงมีนะคนบางคนที่ลูกล้มแต่ไปคว้าอะไรครับไปคว้าหม้อเดือดๆเคยเห็นไหมมีข่าวไม่กี่ปีอะตกใจครับพอล้มเสร็จก็คว้าวันซืนมีคนหนึ่งไปทำพันแผลที่นิ้วหมดเลยผมบอกไปทำอะไรมาคิดสั้นนะลูกป่าวอาจารย์ตกต้นไม้แล้วมือไปคว้ากระจกถามว่าถ้าเราใช้สติปัญญาคว้าไหมไม่คว้าแต่นี่สัญชาตญาณที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ช่วยตัวเองทันทีก็คว้าพอคว้าไปมือก็แหกด้วยตูดก็เป็นไงฮะเจ็บด้วยลงมาทำสองอย่างเลยผมก็บอกเนี่ยถ้าผมไม่กำกุญแจผมก็จะไปคว้าเครื่องซักผ้ามาทับผมเครื่องซักผ้าพังอีกโอ้หลายเรื่องเลยสุดท้ายนึกถึงโอ้ด่าใครไม่ได้เลยพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็อินนาลิลลาห์ก่อนนะอินนาลิลลาห์ก่อนจะไม่ตายนะยังไม่ตายอาจารย์ไม่อินนะอัลลอฮุมะจินอ้าวใส่ดูอาเข้าไปอีกแต่สุดท้ายแล้วนึกขึ้นมาเท่านั้นแหละจะไปด่านี่อัลลอฮ์กำหนดแล้วในสิ่งบาลาที่เกิดขึ้นห้ามเด็ดขาดถ้าชัยฏอนมาทันทีเกิดขึ้นแล้วฮัมดุลิลละห์แล้วก็จำเอาไว้ว่าพื้นตรงนี้มันลื่นต่อไปก็เป็นไงฮะเอาเท้าแตะไปก่อนจะย่องก่อนแต่ครั้งนี้ถามว่าเป็นไรเป็น ประสบการณ์เราแล้วก็นึกในใจนะหลายเรื่องเนี่ยถ้าเป็นหนักกว่านี้ล่ะเครื่องซักผ้าพังแหละเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องซักผ้าในป๋าบ่นตายเลยเดี๋ยวหลายเรื่องหลายอย่างเนี่ยพี่น้องมองให้ออกแล้วก็มีความสุขละไม่ได้เป็นหนักอะไรดังนั้นทำไมคนบางคนที่เขาโดนหนักกว่าเราพี่น้องเขาถึงอะไรครับสามารถที่อดทนได้เพราะจำไว้นะพี่น้องเรื่องหนึ่งว่าเมื่อไหร่ที่มีการทดสอบและคนคนนั้นอดทนอัลเลาะห์จะทดแทนความดีให้กับเราแต่เมื่อไหร่ที่เราโวยวายไม่มีอะไรได้ประโยชน์และก็บาปด้วยสมมติผมเอาเรื่องใครพ่อตัวเองทำไมไปว่าพ่อเลยผมนึกเข้ามาในใจอีกอย่างหนึ่งป๋าอันนี้แหละป๋าเขาไม่ได้เช็ดเขาออกมาเช็ดทีหลังประเด็นก็คือว่าเราทำผิดอะไรกับป๋าไหมนึกออกพอดีว่าเมื่อคืนป๋าอยากกินน้ำมะพร้าวปั่นไอเราโมแต่ยุ่งก็เป็นไงไม่ได้ทำให้แกกินละเลยหน้าที่นี่เราเตือนแล้วป๋าเขาอยากกินน้ำมะพร้าวปั่นไงสุดท้ายเป็นไงครับพอทาก้นเรียบร้อยแล้วนวดขาวเรียบร้อยแล้วไปปั่นมะพร้าวให้ป๋ากินห้ามดูดินละคือหลายๆเรื่องเนี่ยพี่น้องเวลาที่เราถูกทดสอบลงสำรวจดูนะเราเนี่ยทำผิดอะไรบ้างเปล่ามีอะไรที่เราพลาดไปไหมโดยเฉพาะอะไรที่เห็นเดียวที่สุดคือการทำผิดกับพ่อแม่ไงน่ากลัวมากแม้กับทำให้พ่อแม่ไม่พอใจถามว่าคุณพ่อเนี่ยเขาไม่บ่นหรอกแต่เขาก็ต้องคิดแล้วนี่เราสั่งแล้วไม่ทำเนี่ยไม่พอใจแล้วใครไม่พอใจด้วยอัลลอฮ์ไม่พอใจด้วยเรื่องเล็กน้อยแต่ทั้งหมดเนี่ยผมเป็นการวิเคราะห์ของผมนะทั้งหมดนี่ก็คือเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดให้แล้วก็เราก็เอามาว่าเราเนี่ยผิดตรงไหนแล้วก็เอามาไปเรื่องนั้นเฉยเลยกอฎอนะกอฎอก็คือการที่อัลลอฮ์เนี่ยกำหนดในสิ่งที่ถูกสร้างนะให้มีขึ้นหรือไม่มีและมีการเปลี่ยนแปลงกอดัตก็คือเมื่อมีแล้วเนี่ยกำหนดให้ดำเนินไปอย่างไรตามความรู้ของพระองค์ที่รู้อนาคตล่วงหน้ามาดูนิดนึงนะในหะดีษนิดนึงนะครับความสำคัญของเรื่องกอฎอกอดัตเนี่ยใครปฏิเสธเรื่องนี้นี่เป็นไงครับในหะดีษบอกว่าซาลิกะดะคอนตันนาเข้านรกเลยเพราะมันเป็นรุกลอีหม่านนะปฏิเสธไม่ได้นะเขาบอกว่างี้ในหะดีษของสุนันอบีดาวูด4699แล้วก็อิหม่ามอะห์มัด5/183เราอันนัลลอฮะอัซซะบะอะห์ลัสสะมาวาติวะอะห์ลัลอัรดิลาอัซซะบะฮุมวะฮุวะฆอยรุซอลิมินละฮุมหากแม้นว่าอัลลอฮ์ทรงลงโทษบรรดาชาวฟ้าทั้งหลายหรือชาวแผ่นดินนะแน่แท้พระองค์สามารถทำโทษได้โดยปราศจากความอาธรรมต่อพวกเขาเลยนี่เป็นคำพูดที่นบีพูดนะถามถึงอีหม่านสมมุติว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้คนเข้านรกสมมติมีอยู่100 คนให้คนนึงเข้านรก50อีกคนนึงไปสวรรค์หรือลงนรกทั้ง100 คนเลยคำถามว่าอัลลอฮ์ยุติธรรมหรือไม่ในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต้องอาดาละแน่นอนอัลลอฮ์นั้นทรงยุติธรรมประเด็นว่าไอ้ที่เข้านรกไปทำอะไรล่ะนั่นแหละมีไหมที่อัลลอฮ์พูดถึงคนที่เป็นโตครูหรือเป็นอะไรเป็นนักอ่านกุรอานแล้วเข้านรกมีไหมมีไม่ใช่ไม่มีนะนี่ผมกลัวเลยพูดถึงคนทำยิฮาดครับพูดถึงคนเป็นครูสอนศาสนาพูดถึงคนเป็นนักกอรี3 รายการดีหมดเลยฮัมดุลิลละห์แต่เป็นไงยิฮาดเพื่อให้คนรู้ว่าตัวเองนั้นกล้าเอาไปโชว์เพื่อได้เหรียญกล้าหาญที่ไหนได้เป็นไงครับพอโดนระเบิดวิ่งหนีคนแรกเลยที่รอดมาน่ะไม่ได้กล้าหาญหรอกหนีเก่งเลยได้เหรียญมาอ่านกุรอานอยู่บ้านไม่เคยอ่านหรอกแต่ถ้าขึ้นเวทีเนี่ยอร่อย เราก็อัด1 เราก็อัด 2นี่แม่จัดเต็มพออ่านซีรีส์นะแม่ไปอ่านค่อยๆทำดูเดี๋ยวเราไม่อ่านไม่เอาเรามาดูเราให้อะไรพอคนได้ยินอ่านดีพอคนอ่านไม่พออ่านคนเดียวไม่เห็นตามตะจวีตรงไหนเลย เพื่ออย่างนี้เพื่ออะไรอัลลอฮ์บอกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้คนนั้นชื่นชมว่าตัวเองอ่านเก่งเป็นนักกอรีตะคูก็เหมือนกันเพื่อจะให้คนชื่อเสียงทั้งหมดซุมอะห์อัลลอฮ์ลากหน้าขมำลงนรกเลยแสดงว่าอัลลอฮ์รู้อะไรเนี่ยในหัวใจยะอัลลัมฮุลลอฮ์ถามว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ในใจใครคิดยังไงถูกไหมคุณก็ไม่รู้ใจผมผมก็ไม่รู้ใจคุณแต่ดูจากหน้าแล้วน่าจะรักกัน ไม่รู้ในหัวใจแต่อัลลอฮ์รู้เลวในหัวใจนี่อย่างหนึ่งความรู้ประเด็นว่าเราจะเรียนกอฎอกอดัรต้องมาเรียนเรื่องของความรู้ของอัลลอฮ์ด้วยถ้าเราตั้งในความรู้ของอัลลอฮ์ได้เข้าใจในความรู้ของอัลลอฮ์เรื่องกอฎอกอดัรนี่จะกลายเป็นเรื่องที่ใสเลยเข้าใจเลยมีไหมที่อัลลอฮ์บอกคนละหมาดคนจ่ายซะกาตและสุดท้ายลงนรกมีครับคนที่อะไรล่ะมาวันกิยามะฮ์ครบหมดทุกอย่างเลยแล้วสุดท้ายเป็นไงอ๋อล้มละลายเพราะไปเล่นงานคนอื่นเขาไปหมดเลยหรือเนี่ยริยะทั้งหมดข้อแรกมันไปแล้วไงเรื่องของโอ้อวดนะครับไม่อิคลาสต่ออัลเลาะห์อันนี้อันที่สองคือทำอย่างดีละหมาดอิคลาสหมดเลยแต่ไม่หยุดในเรื่องของการไปทำร้ายคนด้วยกับคำพูดการกระทำหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับไปทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอันนี้ก็โดนเหมือนกันนะแต่อันนี้มันเป็นการกระทำนี่มันมองออกไงแต่ข้อแรกเนี่ยมันอยู่ในหัวใจดูไม่ออกนะครับอันนี้ใครรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้วะลาเราะห์มะฮุมกานัรเราะห์มะตุฮูละฮุมคอยรุนมินอามาลิฮิมอัลลอฮฺบอกอย่างนี้หากแม้นว่าพระองค์นั้นทรงเมตตากับพวกเขาดังนั้นความเมตตาของพระองค์ย่อมดีกว่าการภักดีของพวกเขาจำไว้เลยพี่น้องวันนี้ที่เราละหมาดกันเนี่ยเราว่าโอ้โหมันยากขนาดไหนเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาเรามากกว่านั้นในวันกิยามะฮ์เรามาทำงานเหน็ดเหนื่อยกำไรเต็มที่เท่าไหร่1,000 2,000เราก็ว่าดีแล้วแต่เนี่ยที่เราทำอามันอิบาดะห์เนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเมตตาเรามากกว่าในสิ่งที่อะไรที่เราทำภักดีต่ออัลลอฮ์การตอบแทนของอัลลอฮ์นี่นะครับมากมายเกินแต่มนุษย์นั้นจะคานานับได้วะลาอันฟักตะฮาบะละจาบะละขอโทษนะครับจาบะละอุฮุดสำหรับคนคนหนึ่งที่บริจาคเข้าไปเท่ากับภูเขาอูฮุดซะฮาบันก็คือเป็นทองคำเลยนะบริจาคทองคำเท่าไหนอ่ะเท่ากับภูเขาอูฮุดฟีซาบีลิลละไปในหนทางของอัลลอฮ์แสดงว่าอิคลาสนะมากอบิลาฮุลลอฮุมินกะฮัตตาตุมินะบิลกอดรีอัลลอฮ์จะไม่รับจนกว่าเขานั้นจะศรัทธาในเรื่องของกอดัรก่อนถ้ายังไม่ศรัทธาในเรื่องของกอดัรยังไม่รู้เรื่องยังมึนอยู่นะอันตรายอัลลอฮ์จะไม่รับวะตะละมะอันนะมาอัซอบะกะลัมยะกุลลิยุคติอากะวะมาอัคต่ออากะลัมยากุลลิยุสบีอากะอัลลอฮ์บอกอย่างนี้จนกว่าเราเนี่ยทำยังไงล่ะถึงจะรู้ว่าเราศรัทธาต่อกอดัรเนี่ยจนกว่าเราจะตระหนักหรือรู้ว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์กำหนดให้เกิดขึ้นต่อชีวิตของเราย่อมเกิดขึ้นนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นไงครับอัลลอฮ์กำหนดมาเร็ววันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะผมมาบรรยายเนี่ยไม่ใช่เดินผ่านมาแล้วก็เฮ้ยตายมาเข้ามาอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วกอฎอกอดัรมาแล้วเนี่ยนะและสิ่งต่างๆที่พระองค์ไม่ทรงกำหนดก็ไม่เกิดขึ้นกับเจ้าดังนั้นคนคนหนึ่งที่ในเรื่องริสกีเขามีความสุขมากเขาบอกว่าไงถ้าเป็นริสกีของฉันเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาใครแย่งไม่ได้แน่นอนยังไงก็เป็นของฉันคุณจะขัดขวางกันยังไงคุณก็ขัดไม่ได้เพราะเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์แต่อะไรที่ไม่ใช่ของเราพยายามอีกเฝ้าเข้าเนาบ้านแล้วอยากจะเจอหน้าอยากเห็นหน้าญาตินะชอบแล้วชอบอีกดูอาสุยุดขอไปคุยกับพ่อแม่เขาแล้วพูดเรื่องอะไรเนี่ย ชอบสาวใช่ไหมสุดท้ายเป็นไงอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้เป็นเนื้อคู่กันก็ไม่ได้แต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะแต่งงานไปก่อนพอเราเก๋ไปในบ้านไปอาจจะเป็นก็ได้สามีตาเอลจะพูดอย่างนั้นสิ แหม ก็เป็นไปได้แต่ในขณะนี้เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดยังไม่ได้เป็นเนื้อคู่กัน ดังนั้นเนี่ยต้องเชื่อแบบนี้ก่อนนะถ้าเชื่อแบบนี้เนี่ยไอเรื่องของอามันอิบาดะห์ต่างๆก็จะเป็นที่ตอบรับว่าแล้วมิตะหากพวกท่านตายไปโดยอะลาฆอยริซาลิกโดยที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยลาดะคอลตันนารท่านจะได้ลงนรกนี่คือความสำคัญของเรื่องของกอดัรเอามาดูขั้นตอนก่อนนะวันนี้เราจะเรียนเรื่องกอดอกอดัรเนี่ยต้องตีโจทย์ให้แตก4รายการ 1. การศรัทธาในเรื่องของอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ผมบอกแล้วครับอัลลอฮ์นั้นรู้ในเรื่องของอนาคตประเด็นต่อมาพยากรณ์คืออะไรมีคนถามอาจารย์ตกลงเชื่อได้ไหมเนี่ยพยากรณ์ที่เขาฟังกรมอุตุเขาบอกวันนี้จะมีเมฆ 80% เขาฟันธงหรือว่าไงพยากรณ์เขาคาดคะเนเขาเรียกเอียติมานเราก็คาดคะเนได้จากกฎที่อัลลอฮ์กำหนดนั่นแหละถามว่าเขาบอกว่าฝนจะตกเนี่ยเขาดูอะไรไปดูเมลใช่ไหมดูเมลเดินเปล่าเขาดูเมฆดูเอาเทียมขึ้นไปมุ่นเสร็จปุ๊บก็ส่องมาเอามันมีเมฆอยู่นี่ดูอะไรอ่ะดูสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนั่นแหละแล้วก็มาบอกเป็นกฎแต่มันก็ไม่ได้100%ถูกปะล่ะก็ไม่ต้องไม่100%หรอกบางทีบอกโอ้โห80%ออกมาตากลองไปซักผ้าพอมาเอาแดดเปรี้ยงเลยอ๋อเหรอแล้วบอกเมื่อกี้ก็นี่ไงมันคาดคะเนไงมนุษย์ไอหมอดูทั้งหมดเนี่ยมันจะแม่นตอนไหนเขาบอกหมอดูแม่นตอนไหนแม่นหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้ว ถึงจะแม่นไอที่เหลือเนี่ยไม่แม่นหรอกครับเพราะมันก็คาดคะเนทั้งนั้นเลยเขาบอกเป็นมุกตลกนะเขาบอกเนี่ยดูจากเส้นลายมือเลยนะอย่าออกจากบ้านเขาก็บอกอ๋อช่วงฝนตกนี่อย่าออกจากบ้านอ๋อทำไมล่ะมันจะมีอะไรอ๋อถ้าออกไปจากบ้านแล้วจะเปียกเขาบอกนี่ก็ถือว่าตรงนะแม่นนะถ้าไม่มีร่มนี่เปียกแน่นอนมันนี่มันกฎที่เราวางไว้อยู่แล้วยังคนบางคนเนี่ยพี่น้องเถียงกันระหว่างสองคำผมยกตัวอย่างให้ฟังคนคนหนึ่งบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับเมื่อถูกตัดคอนะจะเสียชีวิตทันทีเอาแหละอาจจะมีดิ้นกระตุกบ้างแต่อิสลามเนี่ยให้ประหารชีวิตโดยการตัดคอเพราะตายเร็วสุดทรมานน้อยสุดผมก็ไม่รู้นะทรมานขนาดไหนยังไม่เคยโดนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาถือว่าไม่ทรมานน้อยสุดเจ็บแน่นอนทุกชีวิตดิ้นรนกับความเจ็บปวดผมก็บอกเงี้ยคนที่ถูกฟันคอเนี่ยจะต้องเสียชีวิตอีกคนหนึ่งบอกเฮ้ยกอดัดดิทำไมอ่ะถ้าอัลลอฮ์ให้มีชีวิตก็มีดิเอาอีกแล้วเอาแล้วตกลงใครถูกใครผิดเนี่ยนะไอคนแรกดูอัลเลมนะไอคนสองนี่ดูอัลเลมนะก็อัลลอฮ์จะให้ไม่มีไม่ตายก็เป็นไปได้ไงอัลลอฮ์อย่าแต่ว่าอะไรมันด้วยกับอะไรครับด้วยกับกุดรอด้วยกับความเดชานุภาพของอัลลอฮ์เนี่ยมันเกินกฎอยู่นี่อยู่แล้วแต่ถามแล้วใครล่ะเป็นคนวางกฎมาล่ะไอ้ที่ว่าไฟร้อนเนี่ยใครวางกฎมาอัลลอฮ์น้ำตกจากที่สูงลงที่ต่ำแรงโน้มถ่วงใครให้มาอัลลอฮ์มนุษย์เพิ่งมาคิดพ้นตอนไหนอ่ะตอนไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลของเขาบอกคนไทยความจริงคนไทยเนี่ยคิดคนแรกแต่ว่าไปนั่งอยู่ใต้ต้นทุเรียนพอหล่นมาเสร็จก็ไม่ได้บอกใครไงผมอันนี้มุกตลกนะไอ้เนี่ยมุกตลกอัลลอฮ์เดี๋ยวเป็นจริงอาจารย์ละตีไปบอกว่าคนไทยคิดคนแรกเป็นมุกตลกถามว่าเราก็มองไปเรื่องปกติแอปเปิ้ลมันก็ตกลงใส่หัวก็ปกติแต่เข้าไปคิดเป็นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงถามว่าไอ้ทฤษฎีเนี่ยมันเกิดจากไอ้คนคิดหรือว่าอัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ให้มาอยู่แล้วแล้วเราก็ไปคิดคนใช่ไหมอัลลอฮ์เปิดใจให้ความรู้แล้วก็คิดได้เนาะยังไปเรื่องไหนแล้วเนี่ยกอดอสรุปแล้วไอ้สองคนเนี่ยเอาคนละอย่างมาพูดกันคนแรกเอากฎของอัลลอฮ์มาพูดคืออะไรครับคนถูกตัดคอตายซึ่งกฎอันนี้อัลลอฮ์วางเอาไว้แล้วฮัจญะเคยเจอไหมเดินมาสลามคอไม่มีเลยจับมืออยู่ไม่มีนะไม่มีตายหมดเลย และเอาพูดเรื่องการกำหนดสภาการกำหนดสภาวะมาพูดซึ่งการกำหนดสภาเนี่ยตามประสงค์ของอัลลอฮ์คนละเรื่องกันเลยนอกอย่างอะไรเอากฎมาพูดไฟเนี่ยเวลาเรายื่นมือไปนี่นะมือกับพองอ้าวถ้าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนไฟให้เย็นทำได้ไหมได้ดิทำไมนะนบีอิบรอฮีมไงอยู่ในไฟเย็นแต่เราเนี่ยลองไหมล่ะอย่าเลยนะอย่าเลยนั่นก็เรียกเลยไอสิ่งที่มันเกินจากกฎที่อัลลอฮ์วางเรียกว่ามุอญิซาตสิ่งมหัศจรรย์อัลลอฮ์จะประสงค์ให้กับใครเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าคนคนนี้เป็นไงเป็นนบีเป็นรอซูลแต่ถ้าพวกเราจะบอกโอ้โหเนี่ยฉันเนี่ยแจ๋วเลยไม่มีหรอกครับนะแม้กระทั่งบางเรื่องที่แบบพยายามเล่ากันนะเป็นกรมงกรมานอะไรเนี่ยนะก็ว่าไปนะซึ่งมันก็ไม่มีใครเห็นเราก็มาพูดกันทั้งนั้นเลยแต่มุอญิซาตนี่ของจริงของแท้นะดังนั้นเราต้องแยกออกนะกฎสภาวะที่อัลลอฮ์กำหนดกับการกำหนดสภาวะการกำหนดสภาวะนี่คือแต่แล้วแต่พระประสงค์ของพระองค์ส่วนกฎที่โลกนี้วางเอาไว้ก็อัลลอฮ์กำหนดเหมือนกันเช่นอาจารย์อับดุลลาตีฟอยากเป็นคนมีความรู้กฎก็คือทำไงอันอิลมุบิตะอัลลุมความรู้ได้มาด้วยอาการศึกษาทำไมอ่ะอาจารย์ลาตีฟไม่อยู่เหนือกฎทำไงครับนั่งหลับตาพริมโอ้โหรู้แล้วไม่ได้แล้วครับไอ้รู้แล้วมีเหมือนกันนะใส่สมอลทอล์กอยู่ไงฟังอยู่ฮัจญะก็ไม่รู้ไงว่าผมทำอะไรอยู่นี่ผมเรียนอยู่แหละใส่ทั้งหมดมันเป็นกฎแล้วก็ใช้กฎของอัลลอฮ์ทั้งนั้นนะนั้นกฎของอัลลอฮ์นี่เราปฏิเสธได้ไหมไม่ได้มันกฎของอัลลอฮ์วางเอาไว้แล้วคุณจะขยันคนขยันบั้นปลายชีวิตก็จะประสบความสำเร็จคนขี้เกียจเขาก็จะประสบความล้มเหลวนี่มันเป็นกฎเฮ้ยอัลลอฮ์จะให้เขารวยก็ได้เอาอีกแล้วเอาการมาอีกแล้วการกำหนดมาอีกแล้วประเด็นทุกอย่างนี่พี่น้องนะต้องปฏิบัติตามกฎแล้วจะเป็นไม่เป็นก็อยู่ที่การกำหนดของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามกฎนะกฎที่อัลลอฮ์วางเอาไว้นะครับตีแตกไปเรื่องหนึ่งแล้วนะนั้นสองคนนี้คุยกันคนละเรื่องคุยกัน3วันก็ไม่จบหรอกเพราะมันคุยกันคนละเรื่องต่อมาการศรัทธาอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้รู้แบบไหนผมบอกไปแล้วรู้อนาคตมนุษย์รู้ไหมไม่รู้รายละเอียดปลีกย่อยมนุษย์มีขีดจำกัดก็ไม่รู้นะครับในอายะกุรอานในสุรตะลากบอกว่าอันนัลลอฮะกอดะฮาตบิกุลลิชัยอินอิลมะอันนี้ตอนต้นอายะพูดถึงเรื่องการสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินแล้วก็อัลลอฮ์ก็ทรงรู้นะครับทั้งหมดนะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นความรู้ของพระองค์นั้นครอบคลุมในทุกสิ่งทุกอย่างข้อที่2ครับเมื่อรู้แล้วว่าอัลลอฮ์รู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งหมดเลยรายละเอียดรู้ในหัวใจหลังจากนั้นนะข้อที่2ก็คือการบันทึกของพระองค์เราจะได้ยินคำว่าเลาฮินมะฟูดเลาฮินมะฟูดเนี่ยเขาไม่ค่อยแปลกันเขาจะเรียกทับศัพท์เลาฮานี่จะแปลว่ากระดาษหรือแผ่นบันทึกแผ่นจารึกนะมะฟูดแปลว่าถูกเก็บรักษาเอาไว้อุลามะอธิบายว่าหนึ่งไม่มีการเพิ่มบันทึกของอัลลอฮ์นะไม่เพิ่มแล้วสองไม่ลดสามไม่มีเปลี่ยนสี่ไม่มีตัดไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการแทนไม่เพิ่มไม่ลดไม่เปลี่ยนไม่แทนเพราะบันทึกของอัลลอฮ์เป็นไงเรียบร้อยแล้วบันทึกแล้วเอาอาจารย์แล้วดูอาล่ะไม่เปลี่ยนแปลงล่ะดูอาใช่ครับนั่นแหละดูอานี่แหละจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนผมบอกแล้วอัลลอฮ์รู้ในรายละเอียดหมดแล้วว่าเราจะขอดูอาตอนไหนแล้วก็เราก็เปลี่ยนให้แต่บันทึกของเราเนี่ยเป็นไงแห้งแล้วในฮะดีษบอกแห้งแล้วนั่นก็มีหน้าที่ขอซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าอนาคตเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นเรามีหน้าที่ขอดุอานะครับผมเนี่ยนะเราอยากกินไหมเราศรัทธาไหมเขาบอกว่าอะไรคนที่เช้ามาอ่านอัซการ์เนี่ยโดยเฉพาะสามกุน นะใครยังนี่มีอยู่นี่นะอัสการ์ดเนี่ยไม่ได้ขายไม่ได้ขายอาจารย์แหมไม่ขายไม่ขายบรรยายศาสนาไม่เกี่ยวเลยในฮะดีษนี่พูดถึงว่าใครที่อ่านสามกุนเนี่ยกุนฮุวัลลอฮ์มุอาวิเดนกุนอาอูซุบิร็อบฟิลักกุนอาอูซุบิร็อบบินนัสอย่างละสามจบทุกเช้าและเย็นจะไม่มีอันตรายใดๆมาประสบแก่เจ้าเราเนี่ยเวลาดูผมเนี่ยเล่น Facebook จาก Facebook ไหมจ๊ะรู้จักฮัมดุลิลละห์เนี่ยรู้นะ Facebook เนี่ยเขาก็จะส่งมาให้ดูรายละเอียดเรื่องอะไรรู้ไหมอุบัติเหตุโอ้โหครับปื๊ดอยู่ดีสิบล้อมาจากไหนไม่รู้ตูมเดินอยู่ริมถนนดีๆพี่น้องครับอยู่ดีๆล้อรถหลุดออกมาจากไหนไม่รู้ชนต่ำเดินอยู่ดีๆแป๊บเดียวต้นเสาไฟฟ้าต้นนี้ต้นอะไรพะเสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาใส่ตายประตูลงมาทับตายดูไปดูมาถ้าคนไม่เชื่อในกอดอกอดัดเครียดตายเลยออกจากบ้านไม่ได้แล้วว้าโอ้ไม่กล้าขับรถแล้วเดี๋ยวสิบล้อมาบวกกันสิเห็นไหมไม่กล้าแล้วแต่คนที่เชื่อในกอดอกอดัดก็ขอดูอาขับออกมาปกติแล้วก็อ่านต้นนี้แหละที่ผมบอกสามกุนนี่แหละพ่อเราบอกว่าไงจะไม่มีอันตรายมาประสบแก่เจ้าเอาแหละถ้าเกิดมันเกิดอัลลอฮ์ทดสอบอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้แต่ทดส่งมาพงประสงค์ให้เกิดอะไรให้เบาลงนะนั่นมีหน้าที่ขอเราให้มาฟูดอันนี้อัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้แบบนี้นะครับมาอัลซอบะมินมูซีบะตินฟินอัรดิวะลาฟีอันฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบินมินกอบลิอันนะบะรออะฮาจะไม่มีเคราะห์กรรมใดมูซีบะใดๆเนี่ยนะมูซีบะเคราะห์กรรมเนี่ยนะครับใดๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในภาคแผ่นดินนี้แผ่นดินถล่มอะไรก็แล้วแต่นะภูเขาไฟระเบิดอะไรเนี่ยและจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเจ้ามันอาจจะเกิดที่อื่นหรือบางทีอาจจะเกิดกับตัวเราเนี่ยนะเว้นแต่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนที่เราจะเกิดมาซึ่งพอไปดูฮะดีษนี้เนี่ยสี่รายการที่เรากำหนดตั้งแต่เป่าวิญญาณแล้วหนึ่งอะไรอาจัลเรารู้ป่ะเราตายวันไหนไม่รู้หรอกแต่จำไว้แล้วกันว่ายิ่งตื่นมาทุกเช้าเวลาเราก็เหลือน้อยลงทุกทีนะยิ่งลืมตาขึ้นมาปั๊บหลุดไปละวันหนึ่งใช่ไหมไม่มีใครใช่ไหมยิ่งตื่นมาอายุยังเพิ่มขึ้นอายุเพิ่มขึ้นแต่ระยะเวลาที่อยู่ในดุนยาน้อยลงสองริสกีอัลลอฮ์ก็กำหนดไว้เร็วอามันการงานอัลลอฮ์ก็กำหนดเร็วแล้วก็อะไรสายดุนเอาชากี้ความสุขความทุกข์ในชีวิตเราอัลลอฮ์กำหนดแล้วท่านอุมัรบินคอตตอบอกฉันเนี่ยตื่นขึ้นมาด้วยกับความสุขซาดะทำไมอ่ะเพราะตื่นทุกเช้าที่ตื่นมารู้แล้วว่าอัลลอฮ์เนี่ยวางไว้หมดแล้วเรามีหน้าที่เป็นไงขอดุอาแล้วก็ปฏิบัติงานไปคนบางคนเนี่ยพี่น้องครับเครียดเพราะไม่มีกอดอกอดัดยังไงรู้ไหมเนี่ยลูกฉันจะไปเรียนไคโรดีมาปรึกษาผมหรือจะไปมาดีนาดีอาจารย์หรือจะไปคูเวตแบบอาจารย์น่ะไปยากอ่ะทั้งประเทศเอาสองคนโอ้หรือจะไปอิมิเรตส์เพิ่งเปิดใหม่หรือจะไปมาเลเราก็แนะนำไปประมาณ3ประมาณเยอะอะไรนาทีแล้วก็มาอัพตอนนี้จบม.6 ยังเพิ่งอยู่อนุบาล2โอ้โหทำไมเอาของมาเขียนอัลลอฮ์คือไปไกลแล้วอ่ะอัลลอฮ์ไอ้ถามว่าวางแผนดีไหมดีแต่มันใช่ไหมล่ะทั้งมานั่งเครียดอัลลอฮ์เอางี้ดีกว่าอนุบาลสองเนี่ยเพื่อนมันเนี่ยเป็นยังไงดูไหมกลับมาบ้านนะว่าดูอาได้กี่ต้นพอ7 ขวบจะละหมาดหรือยัง10 ขวบละหมาดเป็นเปล่าอัลลอฮ์จะไปมาดีนา แม่เครียดเกินไปเปล่าอ้าวคนที่ไม่ใช่มุสลิมมีนะใช่ป่ะพอคลอดออกมาปั๊บนี่นู่นคิดไปยันเบียเอกแล้ววางไว้หมดแล้วแต่คนมุสลิมเนี่ยพี่น้องว่าไปถามว่าคิดได้อยากจะให้ลูกก็ดูอาสิอย่าให้ลูกฉันได้เรียนศาสนาแต่ประเด็นว่าอยากให้ลูกเรียนศาสนาแต่ส่งลูกไปเป็นเชฟอย่างเงี้ยใช่ป่ะไปเรียนพาณิชย์เหรอมันก็ต้องทำด้วยนะดูอาอย่างเดียวไม่ได้นะก็ต้องคุณก็ต้องพยายามไงดูอาให้สอบได้ไม่อ่านหนังสือโดดเล่นเกมเพราะกฎของอัลลอฮ์ไงกฎที่อัลลอฮ์วางไว้อีกอันหนึ่งนะครับนบีบอกว่างี้กะตะบัลลอฮุมะกอดีรัลคอลาอิกกับละอัยยัคลุกะอัสสมาวาติวัลอัรฎิบิ50,000 สนะอัลลอฮ์ทรงบันทึกจำนวนของสิ่งต่างๆนี่ในซอฮีฮ์มุสลิมนะซอฮีฮ์มุสลิมนะครับ2653อัลลอฮ์ทรงบันทึกจำนวนของสิ่งต่างๆที่เป็นมักลุกของพระองค์นะไว้ในกระดานเราขึ้นมาฟูดเนี่ยนะครับก่อนที่พระองค์จะสร้างชั้นฟ้าและชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นเวลาถึง 50,000 ปีอัลลอฮ์กำหนดไว้ก่อนถึง 50,000 ปีเนี่ยในฮะดิษซอฮีฮ์นะถึงบอกไงว่ากอดัรมาก่อนกอดอเรากำหนดแล้วอัลลอฮ์ก็สร้างขึ้นมาสรุปเรารู้2เรื่องแล้วนะหนึ่งไอ้มูของอัลลอฮ์รู้อนาคตดังนั้นโทษอัลลอฮ์ได้ไหมเราไปทำเราเป็นอัลลอฮ์บันทึกให้เราเป็นชาวนรกนี่ไงอัลลอฮ์บันทึกก็อัลลอฮ์บันทึกตามความรู้ของพระองค์ที่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นแบบไหนเดี๋ยวจะมีหะดีษหนึ่งจะบอกว่าท่านจะรู้ได้ไงว่าท่านเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์ชาวนรกเดี๋ยวจะมีบอกเอาบอกวันนี้สิจะไปบอกวันไหนล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมแต่เขาก็ได้เชิญอีกบอกเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ได้จบเรื่องอะกีดะห์มาผมจบเรื่องฟิกมาก็ดีนะได้พูดเรื่องใหม่ๆเราก็ได้ไปศึกษาแต่เป็นอะไรที่อธิบายยากนะครับกอฎอกอดัรเนี่ยบันทึกอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วบันทึกแห้งแล้วจบถูกต้องวันกิยามัตเกิดขึ้นวันไหนอัลลอฮ์เป็นไงกำหนดไว้แล้วเราตายวันไหนกำหนดทุกอย่างแหละทุกอย่างพี่น้องอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนะด้วยกับอะไรกลับไปข้อแรกด้วยกับอิลมูของพระองค์ที่อะไรที่รู้รายละเอียดทั้งหมดรู้ล่วงหน้าทั้งหมดข้อที่3ครับศรัทธาในเมื่อรู้อยู่แล้วว่า2ข้ออัลลอฮ์ทรงรู้ล่วงหน้ากับบันทึกมาแล้วอันที่3เราต้องศรัทธาในอะไรครับพระประสงค์ของพระองค์สิ่งที่พระองค์นั้นเป็นไงทรงประสงค์โดยไม่มีสิ่งใดที่จะยับยั้งได้และศรัทธาต่ออำนาจความเกรียงไกรของพระองค์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถทำให้พระองค์นั้นเพลียงพล้ำหรืออ่อนแอได้ในอายะกุรอานหนึ่งที่พูดถึงเรื่องฮัจญ์และอัลลอฮ์ลงท้ายไว้ว่าอัลลอฮ์แม้ว่าจะไม่มีใครไปทำฮัจญ์เลยสักคนหนึ่งอัลลอฮ์ก็ทรงเดชานุภาพอยู่เหมือนเดิมอำนาจของคนกับอำนาจของพระเจ้าอำนาจของคนเนี่ยดูยังไงผมเป็นนายร้อยสมมุตินะผมเป็นนายร้อยดูยังไงนายร้อยในกระเป๋ามี100ไม่ใช่นายร้อยก็เป็นยศถามว่าอำนาจของนายร้อยก็คือสั่งใน10ถูกป่ะผมสั่งในพลได้ไหมเป็นในร้อยในพลก็สั่งขังผมไม่สิจะไปสั่งอำนาจที่ผมได้เนื่องจากใครเนื่องจากมนุษย์เป็นไงเชื่อฟังผมถึงมีอำนาจถ้าเกิดกบฏเท่านั้นแหละเป็นไงจบนี่อำนาจของมนุษย์ที่มีนี่นะผมเป็นเจ้านายคุณผมก็สั่งคุณให้ทำงานผมไม่อยากอยู่ในที่ของผมก็ทำไงลาออกซะคุณจะสั่งผมได้ไหมล่ะก็ไม่ได้แหละแต่อำนาจของอัลลอฮ์ไม่ได้พึ่งพามัคลูกสิ่งถูกสร้างไม่เกี่ยวเลยแม้ว่าจะไม่มีใครละหมาดบนโลกนี้แม้ว่าจะไม่มีใครไปทำฮัจญ์พระองค์ก็ทรงอำนาจอยู่เหมือนเดิมเห็นยังมนุษย์มีอำนาจด้วยกับอะไรด้วยกับคนที่เขาเชื่อเรานั่นแหละลองไปสั่งสิผมเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยจะไปสั่งให้ฮัจญี ปีนหลังคาเช็ดหลังบ้านให้บ่อยทำไมต้องทำอ่ะเอาไป100,000เอาจริง100,000เอาหน่อยดีเห็นไหมนั้นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ทุกอย่างนะพี่น้องนะเวลาเราได้รับอะไรก็แล้วแต่พี่น้องผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนจะไปหะดีษสุดท้ายนะครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนจะหมดอีกแล้วเป็นอายะกุรอานพี่น้องอัลเลาะห์บอกอย่างนี้พูดถึงในเรื่องของทำสงครามนะครับกูจิบะอะลัยกุมุลกิตาลุวะฮุวะกะรฮุลละกุมในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่216ว่าการสู้รบนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วทั้งที่พวกเจ้านั้นมองว่าเป็นเรื่องที่อะไรเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจคนมองเรื่องสงครามเป็นเรื่องดีไหมไม่ดีหรอกฆ่าฟันใช่ไหมแต่ในสงครามที่ศาสนาให้อนุญาตให้ทำได้ก็คือการออกญิฮาดเนี่ยนะพูดถึงสมัยนบีอะนะในสมัยนี้ก็ประเทศไทยไม่มียังไม่มีนะถ้ามีนะครับก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานั้นญิฮาดถ้าพูดยาวอีกญิฮาดดะฟะญิฮาดตอลับมีเป็นยังไงนะตอนนี้ตอลับยังไม่มีตอลับเนี่ยยังไม่มีเงื่อนไขตอลับคืออะไรตอลับคือไปแสวงหาตรงไหนมีว่าเคารพกันไว้ไปเว้ยอันนี้เงื่อนไขเยอะนะครับเพียบเลยถ้าดะฟะแปลว่าศัตรูบุกมาหน้าบ้านแล้วทุกคนต้องไงสู้อันนี้หน้าที่ทุกคนวรรคนี้ที่ผมต้องเอาเขาบอกไงวะอัลลอฮฺบอกว่าอาซาอันตะกะรอฮูชัยอันวะฮุวะคอยรุลละกุมไอ้บางอย่างเนี่ยนะอาจเป็นไปได้ว่าไหนเนี่ยอาจเป็นไปไว้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบไอ้สิ่งที่เรารังเกียจเนี่ยมันอาจเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเจ้าก็ได้บางคนพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้ลูกเสียชีวิตเรามองว่าเป็นเรื่องดีไหมไม่ดีแน่นอนลูกใครก็อยากจะให้อยู่ปรากฏว่าเมื่อไปรู้ว่าถ้าสมมุติว่าอัลลอฮ์ให้ลูกเรามีชีวิตปรากฏว่าลูกคนนี้เนี่ยจะผานเงินเราแล้วก็พาเราเข้าคุกไปด้วยอันไหนดีกว่าล่ะตายไปเนี่ยเป็นชาวสวรรค์เนี่ยตายไปก่อนดีผมเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับเขาเกิดขึ้นในอียิปต์ชายคนหนึ่งถูกซอเลมถูกกล่าวหาว่าไปขโมยของจับขังคุกพี่น้องยังไม่ตัดสินเขาจับไปขังก่อนเขาร้องไห้ต่ออัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ฉันไม่ได้ทำอะไรละหมาดก็ครบ5เวลาแล้วทำไมให้ฉันเข้าตารางล่ะซึ่งตารางมันของที่ไม่ดีอ่ะคนทำผิดฉันไม่ได้ทำเลยฉันถูกใส่ร้ายวันหนึ่งผ่านไป10 กว่าวันพี่น้องครับผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนะตำรวจก็ปล่อยเนื่องจากอะไรครับเกิดความเข้าใจผิดออกมาเขากลับไปหากลุ่มของเพื่อนเขาปรากฏว่าเพื่อนของเขาอยู่ในกูโบสหมดเลยบางคนก็เป็นไงพิการเขาบอกวันที่จับคุณเข้าไปเนี่ยเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจซึ่งเขาเนี่ยอยู่ตรงนั้นแหละเขาก็อยู่ในแก๊งนี้แหละและอยู่แนวหน้าด้วยและถ้าเกิดวันนั้นอัลลอฮ์ไม่จับเขาอยู่ในคุกก็ต้องเหมือนเพื่อนเขานั่นแหละไม่แขนขาดก็กูโบลงสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์เลยไอ้สิ่งที่ฉันบอกว่ามันไม่ดีเนี่ยตอนนี้มันดีแล้วคนบางคนพี่น้องครับจำได้ไหมเครื่องบินที่หายไปหรือหาไม่เจอเลยไม่รู้หายไปไหนไม่รู้เหมือนกันอัลลอฮ์เครื่องบินนะไม่ใช่อะไรมันจะหายง่ายเหลือเกินอันนี้แหละเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์อีกแล้วจะได้สบายใจเขาก็สืบกันนะเขาหาไม่เจอเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องฝรั่งนะฝรั่งคนหนึ่งจะไปเซ็นสัญญาพี่น้องมูลค่าเป็นร้อยล้านแล้วก็นักธุรกิจเนี่ยเวลาเขาเป็นเงินเป็นทองไงแม่พลาด1-2 ชั่วโมงนี่ไม่ได้หรอกปรากฏว่าภรรยาไปทำพาสปอร์ตหายเอาไปซักเสื้อแล้วใส่ไว้ก็หาไม่เจอคนเราเนี่ยไม่มีพาสปอร์ตขึ้นเครื่องบินได้ไหมไม่ได้จะไปเอาเงินขึ้นไม่ได้สุดท้ายตกเครื่องบิน กลับไปบ้านเป็นไงครับพี่น้องโอ้โหด่าภรรยาสารพัดสารเพแล้วก็บอกพรุ่งนี้เจอกันที่อำเภอเอาขนาดนั้นเลยเพราะโมโหมากเป็น100 ล้านอ่ะเขาไม่ใช่มุสลิมนะนี่เด้งเขาบันทึกเอาไว้เช้ามาก็หลับไปไอ้นี่ก็มึนหัวนอนไม่หลับ เอาละพอผ่านไฟเนี่ยเดี๋ยวไปช้าก็จะพยายามโทรติดต่อไอ้นั่นก็ไม่ได้พอตื่นเช้ามาเขาบอกไอ้เครื่องบินที่ท่านจะนั่งไปนะตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยอยู่ไหน หาไม่เจอวิ่งไอ้ภรรยาเนี่ยเป็นไงนอนร้องไห้น้ำตาเนี่ยแทบอยู่ในผนวมหมดแล้วอัลลอฮ์ไม่น่าเลยฉันไม่น่าลืมเลยวิ่งเข้ามาเปิดประตูกอดหอมซ้ายหอมขวาหอมซ้ายหอมขวาเกิดอะไรขึ้นน้ำยีนะท่านเกิดอะไรขึ้นครับสามีเธอเกิดอะไรขึ้นนี่ดูข่าวสิหายไปแล้วแต่เมื่อคืนเธอหาพาสปอร์ตเจอแล้วกับฉันก็หายไปด้วยเห็นไหมไอ้เรื่องไม่ดีใช่ไหมสุดท้ายดีอัลลอฮฺทรงประสงค์และก็เหมือนกันพี่น้องอีกวรรคหนึ่งที่อัลลอฮฺวะอาซาอันตุฮิบบูชัยอันบางอย่างที่บุท่านบอกว่าเนี่ยเรื่องดีฉันรักมากเลยวะฮุวะชารุลละกุมมันกลายเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับท่านคนบางคนพี่น้องครับมีสตางค์แล้วยังไงลืมอัลลอฮ์ไอตอนจนกันเนี่ยรักกันดีแหละถูกไหมพอขายที่ได้เท่านั้นแหละอย่ามานะมึงยืมตังค์เดี๋ยวคิดว่ามายืมตังค์เปลี่ยนไปเลยกลายเป็นไอที่ว่าอัลลอฮ์ให้เขาคิดว่าดีมีสกีเยอะกลายเป็นการตัดญาติผ่านมิตรไปเลยเห็นไหมคือหลายๆอย่างพี่น้องวันนี้เราอย่าไปยึดติดนะว่าโหมันอาจจะเป็นเรื่องดีเราบอกว่าอัลลอฮฺยะอะละมุวะอันตุมลาตะอ์มุลูนอัลลอฮ์ทรงรู้ดีแต่พวกท่านรู้ไหมไม่รู้นั้นมุมินผู้ศรัทธาอะไรที่ไม่ดีประสบกับเขาฮัมดุลิลละห์ครับเขาอดทนอัลลอฮ์ให้ความดีอะไรที่เป็นเรื่องดีมาประสบเขาเป็นไงขอบคุณอัลลอฮ์อันแรกอดทนก่อนอดทนอัลลอฮ์ก็ให้ซอบัตอันที่สองดีขอบคุณอัลลอฮ์มีแต่เรื่องดีไม่มีไม่ดีเลยอันนี้ในฮะดีษบอกเอากลับมาดูนิดนึงว่าผลของเราจะรู้ได้ไงหุกกลมในการอ้างนะครับในการกล่าวอ้างดังนั้นพี่น้องครับเราใช้เรื่องของกอฎอกระดัดกับเรื่องของภัยพิบัติอันนี้ได้ใครตายนี่พูดได้แต่เอามาใช้ในเรื่องเป็นข้ออ้างทำบาปไม่ได้ฉันกินเหล้าอัลลอฮ์กำหนดนะฉันไม่ละหมาดก็อัลลอฮ์กำหนดให้ฉันไม่ละหมาดเอามาเป็นข้ออ้างทำอะไรทำบาปไม่ได้เอามาดูนี่มามินกุมฮะดีษครั้งหนึ่งนบีนั่งอยู่เป็นรายงานท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ามามินกุมมินอาฮะดินอิลลากอดกะตะบะกุติบะมักอาดูฮูมินันนาร์ไม่มีคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยนะครับแม้แต่คนเดียวนอกจากจะถูกบันทึกเอาไว้แล้วในสถานที่ที่อัลลอฮ์จัดไว้ให้ก็คือนรกเอามีนันจันนะหรือในสวรรค์เรากำหนดมาแล้วนะเราจะอยู่ที่ไหนฟอกอและรอจูลุนนี่ซอบ้านพอได้ยินแบบนี้เอาแล้วเราจะไปละหมาดกันยังไงวะเนี่ยเอาแล้วจะไปทำความดีความชั่วเรากำหนดมาแล้วนี่ก็แหละนี่เรียนผ่านครูซอบ้านนี่ซอบ้านพอได้รับความรู้ก็เป็นไงถามนบีเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจฟะกอละรอจุลุนมีนันเกามีก็มีชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ด้วยก็กล่าวว่าอาลานัตตะกิลุยารอซูลัลลอฮ์ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่นะเราก็ปล่อยไปตามชะตากรรมสิปล่อยไปเลยรถจะชนไม่เบรกคันเด่นส่งไปเลย นะเป็นไข้ไม่ต้องรักษาหรอกเดี๋ยวร้อยหายเป็นไงหนักกว่าเดิมไม่ต้องไปกินยาแล้วนบีบอกว่าไงกอละอิอ์ละมูไม่ได้นบีบอกท่านจะปล่อยงั้นไม่ได้แต่พวกท่านจงทำงานตรงนี้ก็คือทั้งเรื่องดุนยาและเรื่องอะไรเรื่องอาคีเราะห์ทำอามันอิบาดะห์ให้เต็มที่และฟะกุลลุนมุยัสซิรุลลิมาคุลิกอละสำคัญมากเลยตรงนี้พี่น้องประโยคสั้นแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งมากที่บอกว่าไงเพราะทุกสิ่งจะดำเนินตามไปที่อัลลอฮ์สร้างไว้หมายความว่ามุยัสซิรก็คือเป็นเรื่องง่ายเราเนี่ยทำเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยรู้สึกเป็นเรื่องง่ายเปล่านั่นแหละอามันชาวสวรรค์เอาไล่เลยเอาละมาก่อนเลยเอาละเนี่ยเรื่องนี้ก่อนเลยถ้าเราตื่นสบายไม่ใช่สบายหรอกตื่นมาไม่ได้แบบยากลำบากตื่นขึ้นมา มาละหมาดครบ5เวลาอัลลอฮ์จะให้ความสะดวกคนละหมาดครบเนี่ยไม่ละหมาดเนี่ยเครียดกังวลขับรถไปต้องหาสุราเร็วถ้าไม่ละหมาดก่อนนี่ไม่สบายใจต้นเวลานะนั่นแหละแสดงว่าอัลลอฮ์ให้ท่านง่ายแล้วมุยัสซิรุนในเรื่องของอะไรความดีท่านจะทำง่ายมากเลยถูกป่ะคนมายื่นซองบริจาคเอาแหละไม่มีฉันก็ดูอาให้ไม่เป็นไรแต่ไม่ด่าอะไรขออีเดะขอบ่อยจังตลอดนะนี่เรื่องความดีไหมล่ะถ้าเรื่องความดีแล้วก็ไม่มีก็บอกเข้าไปก็ไม่เป็นไรแต่คนมีทำง่ายเลยตุดอันนี้ใช้ยากเลยนะเรื่องทรัพย์เนี่ยเอาแต่เรื่องอิบาดะห์ผมว่าไม่ยากซิเกตเอาท่านเลือกเลยเช้ามาท่านจะนั่งซิเกตหรือท่านจะดูข่าวนินทาใส่ร้ายชาวบ้านเขาเยอะหมดวิเคราะห์ไปเลยวันนี้ไอ้นี่ฆ่าคนตายเพราะอะไรไอ้นักข่าวก็เล่าให้ฟังเป็นช็อตไอ้ช็อตเล่ากับวิจารณ์ไปด้วยแม่มันอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ดาราคนนั้นท้องกับใครโอ้นั่นกูกะเล่ว่าเล่เป็นอย่างนั้นเดินไปกับเขาหมดเลยอัสการยามเช้าอ้าวพูดยากแล้วเมื่อกี้ว่าคนพูดง่ายกว่านั่นไงเมื่อไรที่เราทำอามันอิบาดะเป็นเรื่องง่ายให้เข้าใจไว้นี่แหละอินชาอัลลอฮ์ในบ้านปลายเราจะเป็นชาวสวรรค์เพราะเราทำเรื่องอิบาดะเป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อไรที่เป็นไงถ้าบอกไปสู่เราเนี่ยอัลลอฮ์เอาช้างมาฉุดฉันก็ไม่เอาแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยมันมีคอนเสิร์ตอยู่ตรงเนี้ยหมอลำไม่ได้ทำไมหมอลำเอาไว้เขาทำไมก่อนนาเซฟแล้วกันเอานาเซฟดีแล้วครับดีแล้วสิพอบอกนาเซฟปั๊บนี่อัลลอฮ์อย่าว่าเอาช้างเลยคานไปกับไปเฮ้ยมึงขาเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอมึงเอารถมารับกูหน่อยสิเป็นไงเรื่องชั่วเขาก็เป็นเรื่องเลยง่ายเหมือนกันเลยเห็นไหมนบีบอกไว้แล้วและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายะกุรอานมาว่าฟาอัมมามันอะตอวัตตะกอส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรงต่ออัลลอฮฺฟาซัดดะกอบิลฮุสนะเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นความดีฟาซานุยัสซิรูลิลยุสรออัลลอฮฺจะให้ความสะดวกง่ายดายกับเขาในการทำความดีถามตัวเองนะวันนี้เราทำอามันอิบาดะห์นี่เราง่ายไหมเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราไหมฝืนเยอะไหมมันฝืนทุกคนเลยไอ้ตื่นนอนทำใครก็ไม่ฝืนหมดแหละแต่ง่ายไหมง่ายไหมเทียบกับไอ้บางคนที่เป็นไงครับเอาน้ำสาดแล้วสาดอีกใช่ไหมโอ้โหพามันไปสู่เราเนี่ยอย่าให้พูดเลยถ้าบอกก่อนเนี่ยมันหนีปีนขึ้นต้นตาลเลยแหละแต่ถ้าบอกว่าไปผับเท่านั้นแหละแต่งตัวรอ3 ชั่วโมงมาสินี่ไงฟาอัมมามัมบะคิลวัสตักนาสำหรับคนที่เป็นไงคนที่ตะนีแล้วเป็นไงถือว่าเป็นไงโอ้พอแล้วไม่บริจาคแล้วฉันบริจาคไปเยอะแล้ววะกัซซะบะบิลฮุสนาปฏิเสธในเรื่องความดีความดีฉันไม่ค่อยทำไม่เอาฟาซานุยัสซิรุฮูลินอุสรออัลลอฮ์ก็จะให้เกิดความลำบากอย่างง่ายดายลำบากอย่างได้คือเป็นเรื่องลำบากหมดเลยเรื่องความดีเขาจะทำเป็นเรื่องลำบากแต่เรื่องความชั่วเขาจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายลองดูนะในสังคมเราเนี่ยผมถึงบอกไงว่ามัสยิดเนี่ยทางไปสวรรค์มีคนเข้ากี่คนและไปดูผับสิทางไปนรกต่อแถวกันแน่นอร่อยเลยเสียตังค์ด้วยคนเนี่ยไม่มีใครเก็บตังค์นะไปอาบน้ำละหมาดเก็บตังค่าอาบน้ำละหมาด20 บาทไม่มีละหมาดก็ไม่มีใครเก็บตังค์แต่ไม่ไปเพราะอะไรล่ะเพราะเขามองเป็นเรื่องยากแต่ตรงกันข้ามผับบาร์ไปดูได้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเขาไอ้ช่วงที่ปกติแน่นตลอดแถวไหนจะอ้าวจะหมดเวลาแล้วค่อยละหมาดนะครับก็เดี๋ยวมันรายละเอียดมันก็มีอีกนะประมาณ 4-5 หน้าไม่เป็นไรนะครับผมพอสรุปได้แล้วนะสุดท้ายนี้พี่น้องครับสุดท้ายนี้นะแนวทางในการปฏิบัตินะครับก็คือ 1. ถ้าเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะอันนี้เราก็ต้องบอกว่าเป็นกอฎอกอดัรของอัลลอฮ์เป็นเรื่องของมุซีบะห์ต่างๆนะแล้วเราก็จะทำใจได้ไม่เศร้านานและอะไรที่อัลลอฮ์ให้เราก็ไม่ลำพองตนเพราะอันนี้อัลลอฮ์กำหนดให้เราไม่ได้ความสามารถของเราแต่อัลลอฮ์ให้เห็นยังออกยังอันที่ 2ห้ามใช้กอฎอกอดัรไปอ้างทำความชั่วเด็ดขาด เพราะอะไรครับเพราะท่านอุมัรเนี่ยตอนแรกเคี่ยน40พอบอกอะไรอ๋อกินเหล้าเพราะอะไรอัลลอฮ์ให้กินเพิ่มอีก40เอาไปโทษอัลลอฮ์อันที่3ครับเรื่องกอดอกอดัดไม่ใช่อันที่3ต่อมาการยอมรับในกอดอกอดัดเรื่องความดีพี่น้องเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ความทุกข์ใจต่างๆสิ่งที่ประสบอัลลอฮ์กำหนดพระประสงค์ของพระองค์และอันสุดท้ายต้องปฏิเสธการละเมิดเพราะไอการละเมิดต่ออัลลอฮ์มันมาจากตัวเราแล้วก็ชัยฏอนความดีมาจากพระองค์การทำบาปต่างๆมาจากตัวเราเพราะชัยฏอนเพราะอัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีและอัลลอฮ์ให้นี่มาสติปัญญามาคุณก็เลือกเอาสิจะตามชัยฏอนหรือว่าจะตามในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเมื่อไรที่เราเอาสติออกไปพี่น้องเพราะมนุษย์อัลลอฮ์ให้มามีทั้งฮาวานัฟซูอารมณ์ไฟต่ำมีความต้องการมีความอยากพร้อมทางนั้นอัลลอฮ์ก็ให้สติมาเดรัจฉานอัลลอฮ์ให้ฮาวานัฟซูมาเหมือนกันมีความต้องการถึงฤดูผสมพันธุ์มันไม่สนหรอกได้เวลามันชนคอกพังหมดนะไม่เคยไหมขอนิก้าก่อนมีไหมไม่มีแพะชนอยู่นั่นแหละฮาวานัฟซูมาแต่ที่มันเป็นแบบนั้นเพราะมันไม่มีนี่มันไม่ได้ให้มันมีแต่สัญชาติญาณที่ผมบอกไปแล้วแต่มันคิดตึกตองไม่เป็นว่ามันทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองเราก็ไม่ต่างอะไรกับเดรัจฉานและแย่กว่าเดรัจฉานด้วยซ้ำส่วนมาลาอิกะห์นี่อัลลอฮ์ไม่ให้มีนับสูมาไม่มีกินไม่มีดื่มไม่มีเพศนะอัลลอฮ์ให้อะไรให้ปฏิบัติตามนั้นเราก็อยู่ระหว่างกลางนะแต่เราการจะทำความดีความชั่วของเรานั้นนะครับอัลลอฮ์บอกไว้หมดแล้วนั้นถามว่าเราเลือกได้ไหมเราเลือกได้บางอย่างที่เราเลือกไม่ได้เช่นเราจะเกิดเป็นลูกใครอันนี้เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์แต่คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาบอกว่าเป็นกฎเหมือนกันไม่ใช่เป็นการนะเป็นกฎเช่นคนคนนึงออกมาพิการเขาจะบอกว่าอะไรเกิดจากชาติที่เลวคุณไปเตะขาแมวมาทำให้ตาคุณบอดอะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องไม่ได้นั่นเขาใช้กฎซึ่งกฎมั่วๆนะไม่ใช่นะแต่อัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์พระประสงค์เด็กลูกออกมาพิการนะนี่ผมถึงบอกว่ากฎกับการเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็มันเข้าดูรีเร็วนะครับเดี๋ยวอาจจะให้ถามสัก5นาทีแล้วกันนะครับอ่ะใครมีอะไรไหมจ๊ะอาจารย์ขออนุญาตถามค่ะอาจารย์ครับค่ะอย่างกับกฎกระดอกระดัดเนี่ยค่ะเราบางทีเราก็ทราบว่าเป็นลูกก่อนอิหม่านที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับเราจะทำยังไงให้แบบว่าเบาบางลงอย่างนี้ค่ะยังไงเบาบาง เช่นว่ามันประสบอุบัติเหตุอยู่เรื่อยๆเงี้ยค่ะอ๋อเดี๋ยวก็เจออะไรเงี้ยหรือว่าไม่ก็โดนทดสอบหนักๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะบอกว่าอ๋ออัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนะอย่างเงี้ยใช่ทำไงดีถูกก็นี่แหละครับก็เราต้องกล่าวอินนาลิลลาห์นะในที่นบีสอนกล่าวอินนาลิลลาห์แล้วก็กลับไปถึงอัลลอฮ์ให้ได้อย่าไปกลับที่สาเหตุเช่นขับรถชนตุ้มเราก็พยายามหาอะไรถนนลื่นอะไรบ้างอะอ๋อไฟมันดับเราเหยียบเกินอันนั้นสาเหตุแต่ผลเรากลับไปอัลลอฮ์กำหนดมาถามว่าสาเหตุมีไหมมีอยู่แล้วแหละแล้วก็เอาไอ้สาเหตุเนี่ยเป็นการอะไรครับเตือนตัวเองป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแต่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์เนี่ยออกยังครับคือพยายามกลับไปให้ถึงอะไรถึงการกำหนดของอัลลอฮ์แล้วเราจะสบายใจนะคือประเด็นหลายอย่างเนี่ยเราจะพูดว่าเราหากว่าอย่างนั้นหากว่าอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนหากฉันไม่ไปตรงนั้นฉันก็ไม่โดนหากนั่นแหละในหะดีษหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้อ่านไงหะดีษหนึ่งบอกว่านี่แหละเป็นการเปิดประตูให้ชัยฏอนเข้ามาแล้วและเราสุดท้ายเราเป็นไงการที่เราพูดแบบนี้ก็แสดงว่าไม่พอใจใช่ไหมล่ะกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประสงค์เอาไว้นะโอเคค่ะอาจารย์สมาชิกบอกว่าหนังสือจะซื้อค่ะอ๋อทำดีแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปนะผมมีอยู่หลังรถนะเล่มละ10 บาทนะครับอ้าวคือไม่ใช่ของผมนะพอดีทางมูลนิธินะครับทำหนังสือขึ้นมาปรากฏว่าผมเนี่ยบอกอาจารย์ผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยผมก็จะติดหนังสืออาจารย์ไปมูลนิธิอะไรคะอาจารย์มูลนิธิ2 ทางธรรมนะครับ2 ทางธรรมของอาจารย์ซอดีกีนท่านลงทุนก่อน พิมพ์มาปรากฏว่าพิมพ์มาแล้วขายไม่ได้เนื่องจากอะไรก็เนื่องจากอาจจะการประชาสัมพันธ์ผมก็รับอาสาบอกว่าอาจารย์ผมช่วยผมติดที่ไหนผมเห็นมีคุณค่าครับผมก็ใช้เนี่ยอัสการยามเช้ายามเย็นอันนี้ใช้อยู่ดีมากมีคำทั้งภาษาไทยภาษาคำแปลแล้วก็มีฮะดีษบอกร็อบบานาอ่านนั้นมันเยอะแล้วสามดูอายามทุกใจนี่ก็มีแล้วก็ดูอาตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเดี๋ยวอาจารย์ตอนไหนจ๊ะบอกไปแล้วเมื่อกี้ไงฮะดีษเมื่อกี้ที่บอกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์เราก็จะให้ดูว่าเราเนี่ยทำงานสวรรค์นะทำง่ายไหมถ้าทำง่ายเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ขอดูอาว่าอัลลอฮ์จะบันทึกเราเป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่างานสวรรค์เราไม่ค่อยเอาเลยยากเหลือเกินแต่ถ้าเกิดเฮโลเมื่อไหร่ฉันเอาเต็มที่เนี่ยอันนั้นอันตรายที่เปลี่ยนเนื้อเป็นตัวนะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ไม่รบกวนเลยนะคะอาจารย์เอาหนังสือมาเพราะว่าแต่ละคนจะเอาเล่มนู้นเล่มนี้เล่มนี้อ๋อได้เดี๋ยวผมยกมาจากหลังรถนะอาจารย์แล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าออกขายไม่ออกอะค่ะอันนี้เป็นกระดอกกระดัดไหมคะอะไรนะขายไม่ออกก็พิมพ์มาเกินเงี้ยเป็นกระดอกกระดัดไหมคะใช่ครับเป็นกระดอกกระดัดเราก็ต้องดูสาเหตุด้วยท่านขายไม่ออกท่านไม่ได้ประชาสัมพันธ์ท่านไม่ได้บอกกล่าวเป็นเหมือนกับทำไมค้าทำไมขายไม่ออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าใครอะไรหน่อยทำไมไม่กินหนังล่ะทำไมไม่กินบนอยู่นั่นเลยใครจะเข้านะแต่ถึงบอกไงว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีกฎที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วท่านทำยังไงทำมาหากินดิสกีอัลลอฮ์ผู้กำหนดทำยังไงล่ะอร่อยร้านอยู่ตำเนดีสะอาดพูดจาหวานพวกนี้คืออิสลามมันเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลในเรื่องของแต่ว่าในเรื่องของไอ้มุนเกฟเราต้องบอกนะไอ้มุนเกฟเรื่องที่เป็นเล่นลับนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์จะได้ก็รอค่ะอาจารย์เดี๋ยวให้พี่น้องเชิญที่รถหลังรถอาจารย์เลยนะคะอาจารย์มารถเบนซ์ค่ะเชิญที่รถอาจารย์เลยนะคะอันนี้ไม่ใช่รถผมรถแม่ผมนะบอกว่าแม่ซื้อให้แค่นี้นะครับ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته